ดีครับคุณผู้ชมสปอร์ขับสำหรับคนรักกีฬาวันนี้พาไปอัปเดตความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไทยกันสักิีหนึ่งครับกลายเป็นข่าวคือฮาครับเมื่อคุณท็อปจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภาผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษรัทบ,บ,บิทครับแคปเปอรนกรุ๊ปโฮดดิ้งจำกัดหรือพูดง่ายๆว่าเป็นเจ้าของบริษรัทบ,บิทครับได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยมีใจความว่ามีสโมสรในไทยทีมไหนสนใจที่จะขายทีมบ้างโอ้โหพอโพสต์ไปอย่างนี้ มีเสียงตอบรับที่ดีเลยครับใน Facebook ของคุณท็อปเนี่ยมีคอมเมนต์หลายร้อยคอมเมนต์แล้วก็ยอดแชร์หลายร้อยแชร์โดยแฟนบอลเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะไปหมดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะคอมเมนต์ให้ไปซื้อสโมสรน,นั้นสโมสรน,นี้เท่าที่ผมไล่อ่านดูนะก็จะมีสโมสรของนครราชสีมา f c ซึ่งตอนนี้ก็สถานการณ์ไม่ค่อยดีรวมไปถึงสมุดรปราการซิตี้ที่มีข่าวว่า จะขายสโมสรเนี่ยก็จะมีคอมเมนต์มาเยอะมากบางคนก็บอกไปซื้อแม่ห้องสอนบ้างบางคนบอกไปที่สีสเกตบ้างแฟนบอลที่สีสเกตพร้อมที่จะสนับสนุนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันในวงการฟุตบอลไทยนะครับในช่วงนี้จริงๆแล้วผมจะเล่าแบบนี้แล้วกันว่าคุณท็อปจิรายุทธ์เนี่ยถือว่าเป็นเป็นคนที่ชื่นชอบในเกมลุกหนังฟุตบอลเป็นอย่างมากเห็นได้จาก ล่าสุดที่เขาร่วมกับคุณวินิละละตรัตนชัยเนี่ยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเฟสแอร์ฟิวเจอร์จำกัดที่ร่วมกันจัดแมตช์แดงเดือดครั้งประวัติศาสตร์ในเอเชียในศึกเดอะแม c h Bangkok c e n t u r ีครับ2022ซึ่งเป็นการนำทีมหงแดงเลี้ยวภูแชมป์ยุโรป6สมัยพบกับแมนยูแชมป์พรีเมียร์ลีก20สมัยครับถือว่าเป็นหนแมตช์ที่แฟนๆรอคอยแล้วก็คนใน เอเชียนี่โอ้โหเฝ้ารอกันมากๆจะเตะกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานวันที่12กรกฎาคมนี้ครับเอาเป็นว่าผมเล่าแบบนี้แล้วกันว่าเมื่อวานนี้ทีมงานสปอร์ตคับสำหรับคนนักกีฬาได้มีโอกาสาไปร่วมฟุตบอลแมตช์กระชับมิตรที่สนามเมืองทองยูไนเต็ดก็เป็นการเตะบอลกระชับมิตรกับทีมงานของอทางสยามสปอร์ตของทีมงานบิดครับแล้วก็สื่อมวลชนครับซึ่งระหว่างการแข่งขันนี่คุณท็อปก็ได้เล่าถึงการไป ไปชมศึกแดงเดือดไปกับคุณวินิจเนี่ยไปชมศึกแดงเดือดว่ามีความพิเศษอะไรบ้างแล้วก็มามาอัปเดตความเคลื่อนไหวของการจัดฟุตบลอลศึกแดงเดือดในประเทศไทยซึ่งมีบางช่วงบางตอนครับที่ผู้สื่อข่าวถามว่า การที่เดินทางไปครั้งนี้คุณท็อปเนี่ยได้มีการพูดคุยเจรจาเรื่องการเป็นสปอนเซอร์ทีมในพรีเมียร์ลีกหรือเปล่าคุณท็อปเล่าแบบนี้ครับว่าเขาก็ยื่นข้อเสนอไปให้ทีมแมนยูครับซึ่งเป็นทีมที่เขาเชียร์มาตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยแต่ว่ายื่นข้อเสนอแพ้เลยทําให้ไม่สามารถมีโลโก้บิดครับไปคาดอยู่หน้าอกแมนยูครับนี้ไปดูหน้าอกเสื้อหรือว่าอะไรียงกินต้งไหมครับไหนเล้มีเสียดายแพ้ไอเทโซลไปตอนนั้นคุยกับแมนยูที่เป็นส่วนตัวผมชอบแมนยู<ห> นะครับแล้วก็แพ้แพ้บีดดิ้งไปตอนนั้นนะครับแต่ลิวพูก็ได้ข่าววากำลังหาใช่ใช่สปอนเซอร์ฟรอนเชิร์อยู่นะครับอปสนใจไหมครัก็จริงๆคนไทยสนับสนุนลิวพูเยอะนะครับแต่ผมต้องทำใจยากหน่อยว่าสนับสนุนแมนอยู่หลังจากนั้นครับก็มีการพูดคุยกันต่างๆนานาแต่สิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก็คือการที่คุณท็อปเนี่ย โพสแบบนี้แสดงว่าเขาสนใจที่จะทําทีมในฟุตบอลไทยลีกแต่ในเมื่อว่าถ้าเกิดความพร้อมต่างมันยังมันยังไม่ได้การทําทีมเนี่ยมันไม่ใช่ทีมง่ายๆต่อให้มีตังเนี่ยก็ยังจะต้องปรับตัวกันอีกสักพักหนึ่งต้องศึกษารายละเอียดเยอะต้องมีทีมงานต้องมีอะไรองค์ประกอบองค์คารพยพเยอะมากๆแต่สิ่งที่ผมสังเกตเห็นคือว่าเมืองทองยูเนเต็ดเนี่ยกำลังขาดสปอนเซอร์ถือว่าเป็นยักษ์หลับการที่ทีมบิดครับ มาเตะบอลที่สนามของเมืองทองเนผมว่ามันมีนัยยะบางอย่างนะครับแล้วก็ในแมตช์วันเมื่อวานเนี่ยคุณรวิโลธทองเนี่ยรวมถึงทีมงานของอสยามสปอร์ตแล้วก็ทีมงานของเมืองทองเนี่ยมาให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและมีการมอบเสื้อให้คุณท็อปผมมองว่ามันเป็นนัยยะสําคัญที่ถ้าเกิดคุณท็อปยังไม่สามารถเจรจาซื้อขาย ทีมได้หรือว่ายังยังไม่พร้อมที่จะลงไปบริหารเต็มตัวอาจจะชิมลางด้วยการมาเป็นสปอนเซอร์ข้ามหน้าอกทีมในไทยลีกก็ได้ซึ่งสมโมสรที่ผมมองว่าบิดค u ับน่าจะมาลงทุนด้วยเมืองทองน่าจะเหมาะสมที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดกวาดสายตาไปในไทยลีกก็มีสปอนเซอร์กันทั้งนั้นแล้วและทีมที่น่าจะเหมาะกับบิดค u ับหรือว่าคุณท็อปเนี่ยเมืองทองเนี่ยเหมาะสมที่สุดเพราะว่าเป็นสื่อยักษ์ใหญ่ในวงการกีฬา การที่จะไปต่อยอดธุรกิจมีความเป็นไปได้สูงอีกอย่างสโมสรตั้งอยู่ในกรุงเทพซึ่งไลฟ์สไตล์ของแฟนบอลน,น,น่าจะรู้จักบิดคับเป็นอย่างดีอยู่แล้วเป็นไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นที่อยู่ในเมืองมีการเ,าเชียร์กีฬามีการเทรดเหรียญสกุลต่างๆผ่านบิดคับอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะลงตัวที่สุดอีกอย่างหนึง่งเมืองทองเนี่ยเป็นทีมที่ ถือว่าเป็นทีมยักษ์หลับแล้วก็มีศักยภาพมีตัวผู้เล่นที่พร้อมที่จะกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ในวงการฟุตบอลไทยได้อีกครั้งนี่คือทีมที่ผมมองว่าน่าจะเหมาะสมกับบิดครับมากที่สุดถ้าเกิดเขาอยากจะชิมรางด้วยการสนับสนุนทีมในไทยลีกนะ ผมว่าเมืองทองเนี่ยเหมาะสมที่สุดแต่ก็ไม่แน่นะครับว่าเขาอาจจะมองอีกแบบหนึ่งก็ได้เขาอาจจะอยากจะขยายฐานไปต่างจังหวัดหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นไปได้อันนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเขาแต่ในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าบิดครับกับเมืองทองมีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกันมากที่สุดและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไทยที่ทีมงานสปอร์ตลับสำหรับคนรักกีฬาเนี่ยนำมาฝากกันอย่าลืมนะครับถ้าชื่อชอบคอนเทนต์กีฬาแบบนี้ก็ช่วยกันกด กระดิกแจ้งเตือนกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างที่อยากให้กดกดกันไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์แบบนี้นะครับ